ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีทางเดียวเมื่อเข้าคับขันสัจจกิริยาเป็นเครื่องวัดความเข้มแข็งของจริยธรรมของการประพฤติของการเข้าถึงธรรมสัจจกิริยาคือตั้งสัจจะและลึกถึงคุณงามความดีของตนเองว่าจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เคยทำคุณงามความดีอะไรมาความดีไม่พร้อมก็ขอให้มันตายไปซะถ้าหากข้าพเจ้าคุณงามความดีที่ทำมาพร้อมแล้วขอให้ผลแห่งความดีนั้นจงมาช่วยถ้าไม่มีหรือดีไม่พอก็ตายไปซะจะเกิดมาใหม่มาทำให้มันพอเคยเล่าเรื่องมหาชนกจริงๆแล้วในหลวงท่านเขียนนั้นท่านคงจะต้องการให้คนไทยทั้งชาติเนี่ยเข้าถึงหัวใจมหาชนกแต่อาตมาเปิดฟังพระเทศพระมหาเถระทั้งหลายในการจนาพิเศษไม่เคยมีใครพูดถึงจุดนี้เลยที่นายหลวงทรงเรียบเรียงนิพนธ์มาเนี่ยเรื่องมหาชนกนั้นควรที่คนไทยทั้งชาติจะทำความเข้าใจมันมีจุดเอเซนส์ไข่แม่เหล็กมันอยู่แห่งเดียวคือสัจจกิริยาเชื่อมั่นในกรรมและภาคเพียรเดี๋ยวนี้พวกเราไปหาไหว้ศาสนาอื่นมาเขาจะให้รับแสงเขาจะให้รับสีเขาจะพาให้รวยไปแล้วปิวว่อนเลยเป็นนุ่นไปหมดเลยเรื่องราวมหาชนกนั้นคือพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีพ่อถูกน้องชายมาล้อมเมืองจริงๆพี่กับน้องสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันดีๆแต่ตอนหลังมาเนี่ยเข้าใจผิดอำมาตย์สภ.มาบอกว่าน้องเนี่ยจะเป็นกบฏจะไอ้นู่นไอ้นี่ก็เลยขับไล่น้องชายหนีน้องชายเอาน้องชายไปขังซะก่อนน้องชายอธิษฐานนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าข้าพเจ้าคิดคดทรยศของเสด็จพี่ขอให้โซ่นี่มั่นคงอยู่อย่างนี้กรงเหล็กอยู่อย่างนี้แต่ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยขอให้ข้าพเจ้ามีเรี่ยวมีแรงให้โซ่ตัวนี้มันขาดโซ่ขาดเลยก็ชากกงออกแหวกหนีเลยเสร็จแล้วไปรวมคนมาชาวบ้านก็เลื่อมใสมาล้อมบ้านล้อมเมืองบอกพี่ชายจะยอมมอบราชบัลลังก์หรือจะสู้พี่ชายตกลงสู้พระอัคคเมเหสีกำลังตั้งครรภ์ก็เลยสั่งไว้ว่าการศึกต้องมีแพ้มีชนะมีตายถ้าสมมุติว่าพี่นี่เป็นคนแพ้ในสงครามถูกฆ่าตายเธอจงเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ใส่ชุดของคนยากคนจนเก็บเงินเก็บทองทรัพย์สมบัติที่มีค่าใส่กระบุงแล้วถ้ารู้ว่าแพ้สงครามจงเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้พาท้องใหญ่ๆของเธอนี่หนีไปกับผู้คนให้เขาเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านจงตั้งใจเลี้ยงลูกของเราอย่าให้ลูกของเรานี่ตายเผื่อว่าลูกของเราจะมีบุญนั้นดอกจึงได้ออกหนีสุดท้ายก็ได้มากอบกู้ออกลูกพ่อเลยว่ามหาชนกเอาชื่อพ่อมาใส่ชื่อลูก